ข่าวดีกองทุนหมู่บ้านจับมือทิพยประกันภัยแจกประกันภัยอุบัติเหตุฟรีช่วงสงกรานต์สมศักดิ์แจ้งข่าวดีกองทุนหมู่บ้านจับมือทิพยประกันภัยแจกประกันภัยอุบัติเหตุฟรีช่วงสงกรานต์ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านกว่า13ล้านคนเมื่อวันที่10เมษายน2567นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมากซึ่งส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้นตามไปด้วยจากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันที่11ถึง17เมษายน66พบว่าเกิดอุบัติเหตุรวม 2,203 ครั้งมีผู้เสียชีวิต264รายและมีผู้บาดเจ็บ 2,208 รายจะเห็นได้ว่ามีทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงให้กับพี่น้องประชาชนสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจึงได้มีการจัดโครงการประกันภัยฟรีให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศนายสมศักดิ์กล่าวอีกว่ากองทุนหมู่บ้านได้ร่วมมือกับทิพยประกันภัยทำประกันภัยอุบัติเหตุฟรีให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านช่วงสงกรานต์ที่มีอายุ 20-70 ปีโดยคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองนานถึง30วันสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่สนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่ QR Code ตั้งแต่วันที่1ถึง15เมษายนนี้โดยระยะเวลาคุ้มครอง30วันจะเริ่มนับจากวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิซึ่งการจัดทำโครงการประกันภัยฟรีของกองทุนหมู่บ้านกับทิพยประกันภัยเป็นครั้งที่2แล้วเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมโครงการประกันภัยอุบัติเหตุฟรีถือเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับพี่น้องประชาชนได้หากเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพราะต้องยอมรับว่าบางคนไม่มีประกันภัยเวลาเกิดอุบัติเหตุก็จะเดือดร้อนในเรื่องค่ารักษาหรือค่าใช้จ่ายต่างๆแต่ประกันภัยฟรีให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีทั่วประเทศกว่า13ล้านคนจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ในยามจำเป็นจึงขอเชิญชวนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิจะได้เดินทางและเล่นน้ำสงกรานต์กันได้อย่างอุ่นใจและเต็มไปด้วยความสุข โน้ตเปิดใจดราม่าเชิญยิ้มโดนแซะตายยกรังลูกสาวเลงไปทำงานต่างแดนเซนพินัยกรรมหมดแล้วโน้ตเชิญยิ้มตำนานวงการเปิดใจดราม่านามสกุลเชิญยิ้มโดนแซะตายยกรังไม่ซ้ำเติมคนล้มลูกสาวเลงไปทำงานต่างแดนเซนพินัยกรรมหมดแล้วขึ้นแท่นคุณปู่สายสปอยโน้ตเชิญยิ้มควงลูกสาวหลานสาวเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31ที่มีธัญญาธัญญาเรศและสินแสเป็นหนึ่งเป็นพิธีกรดำเนินรายการประเด็นดราม่ารู้สึกยังไงโน้ตปัจจุบันผมอายุ70แล้วผมใช้กับชีวิตผมไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ผมจะไม่เซคนซ้ำคนที่เขาเซร่าจะไม่ไปซ้ำเขามันก็ไม่มีประโยชน์ทุกอย่างกรรมคือการกระทำคุณทำกรรมใดก็ต้องรับกรรมนั้นทั้งหลายทั้งปวงสังคมตัดสินอยู่แล้วเหมือนเคยบอกลูกหลานว่าถ้าเราเห็นต้นไม้ล้มเราข้ามได้ถ้าเห็นคนล้มอย่าข้ามทางที่ดีไปนอนข้างๆเขาเลยกระซิบบอกเขาก็ได้ว่าไหวไหมสู้ไหวไหมสู้ต่อไหมหรือจะนอนตรงนี้เราล้มได้ต้องลุกให้เป็นผมว่าความจริงก็คือความจริงถ้าคุณทำคุณรับผิดชอบกับการกระทำของคุณคุณปรับตัวก็ไม่สายแน่นอนเราควรให้อภัยและให้โอกาสเหมือนเราเห็นคนหนึ่งที่ยืนอยู่ปากเหวเขาเดินต่อไปก็ตกแน่เราจะถีบเขาหรือจะจับเขาให้ถอยมา 2-3 ก้าวการถอยไม่ใช่แพ้นะถอยเพื่อตั้งสติชาวเน็ตแซะว่าเชิญยิ้มจะตายยกรังโน้ตคนไม่ใช่ปลวกหัวเราะ
สังคมเขาฉลาดพอจะแยกแยะขาวเป็นขาวดำเป็นดำใครกระทำก็รับกรรมไปจะตายยกรังเป็นไปไม่ได้แต่ก็ดีจะดูสิถ้าตายยกรังโลกนี้จะมีเสียงหัวเราะไหมให้เขามีโอกาสแก้ตัวดีกว่ามากับน้องสมัย8ขวบกับน้องแตงกวาตอนนี้28ปีเป็นคุณครูสอนภาษาแตงกวาสอนภาษาอังกฤษให้กับหลานสาวค่ะวันเสาร์อาทิตย์สมัยเรียนกับคุณอาสนุกมากอากวาใจดีมากแตงกวาเหลืออีกหนึ่งเลเวลจะสูงสุดแล้วค่ะจะไปเมืองนอกแตงกวาใช่ค่ะโน้ตจริงๆไม่อยากให้เขาไปไหนลูกสาวคนเดียวแต่ถ้าชะตาพาไปยังไงก็ต้องไปเราไปต่อยังไงแตงกวาอยากหางานทำที่ต่างประเทศชอบเรียนภาษามาตั้งแต่เด็กๆคิดว่าถ้าไปต่างประเทศจะต่อยอดไปได้ไกลการมีคุณพ่อเป็นคนมีชื่อเสียงแตงกวาเด็กๆ เคยโดนล้อเพื่อนที่โรงเรียนมาดึงปากใส่เป็นการบูลลี่เล็กๆน้อยๆเราปล่อยผ่านมาได้แต่ภูมิใจในตัวคุณพ่อเสมอดีใจที่ได้เป็นลูกพ่อเราในฐานะลูกกดดันไหมแตงกวาบางทีกดดันเรื่องสังคมมากกว่าสังคมจะชอบมองว่าเราทำไปใช้เส้นพ่อหรือเปล่าเราเข้าหาใครสักคนเพราะพ่อเป็นคนดังหรือเปล่าบางทีก็อยากให้มองว่าหนูเป็นหนูไม่ได้อยากให้มองว่าเราเอาพ่อเรามาหาโอกาสทำโน่นทำนี่ค่ะถ้ามีบางกรณีที่คนเขารู้ว่าเราเป็นลูกพ่อตอนแรกจะไม่ได้แนะนำตัวว่าเราเป็นลูกโน้ตเชิญยิ้มนะส่วนใหญ่เขามารู้ทีหลังโน้ตส่วนใหญ่ลูกตลกโดนทุกคนแต่ก็ดีเขาจะได้รู้ว่ามีพ่อเป็นตลกสมัยอย่างในห้องพอเขารู้ว่าหนูเป็นหลานปู่โน้ตเขาก็จะไปบอกคุณครูว่าในห้องเรามีคนดังด้วยนะแล้วเรียกหนูว่าหลานคนดังค่ะหนูก็ชอบค่ะโน้ตมีอยู่วันหนึ่งผมไปรับที่โรงเรียนก่อนขึ้นรถเขาตะโกนบอกว่าอย่าลืมดูรายการปู่ฉันนะจ๊ะครูก็เป็นแฟนคลับปู่สมัยเขาบอกว่าคุณครูอยากเจอปู่หนูมากเลยครูเป็น FC ตั้งนานแล้วลูกหลานมีโอกาสตำหนิอาโน้ตได้เหมือนกันเพราะเปิดกว้างโน้ตผมโดนประจำถ้าเราพูดอะไรไปแล้วเราคิดว่าเราถูกอย่างจูเนียเขาจะยกสองกรณีเลยจะคุยแบบพ่อลูกเสร็จแล้วก็จะคุยแบบงานเราก็เอวยป่าลืมคิดเรื่องนี้ผมขอโทษลูกถี่มากบางอย่างเราคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราอาจสอนลูกแต่บางสิ่งลูกก็สอนเรานะแม้แต่สมัยยังสอนปู่หรือแตงกวาจูเนียน้องแบงค์ลูกคนกลางบางสิ่งเราก็ไม่รู้เท่าเขาความรู้และความสุขอยู่ในครอบครัวอยู่ที่เราจะหามันเจอหรือเปล่าจัดการกับความเห็นที่ไม่ตรงกันยังไงแตงกวาส่วนใหญ่เปิดใจคุยกันค่ะคุณพ่อใจเย็นรับฟังอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องไหนที่ป๋าผิดเขาก็จะบอกว่าเขาผิดเองแต่ถ้าหนูผิดหนูก็บอกว่าหนูผิดเองจะคุยกันด้วยความเข้าใจโน้ตผมสอนให้ลูกรู้จักขอโทษใครขอโทษก่อนเท่ก่อนอยู่ในสังคมต้องฉลาดที่จะโง่อยู่ให้เป็นวิธีคิดแบบนี้เป็นมานานแล้วหรือเพิ่งเป็นหลังจากมีประสบการณ์มาครึ่งชีวิตถึงเปลี่ยนโน้ตจากการโดนกระทำในชีวิตผมไม่ได้มาจากดินนะผมมาจากเหวต่ำจากพื้นดินกว่าจะตะเกียกตะกายมาปากเหวกว่าจะมายืนอยู่ได้ก็โดนกระทำมามากมายเมื่อก่อนโกรธมากหนักๆเข้าค่อยๆปลงปลดปล่อยวางผมเป็นคนชอบอ่านชอบดูชอบฟังผมจะถามจำจดปฏิบัติและนำมาใช้กับชีวิตผมอายุ70ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากถ้าไม่แข็งแกร่งจริงๆผมคงอยู่ในสังคมนี้ยากเพราะเรารู้จักปลงไม่ใช่เป็นคนดีนะโลภโกรธหลงก็ยังมีแต่บางอย่างเราละอายต่อบาปเปลูกสาวเปหลานเต็มที่โน้ตไม่ถึงกับเปก่อนเปต้องถามเมียก่อนเพราะคลังอยู่ที่เมียหัวเราะมีล่าสุดที่แม่ลูกจูงมือมาปรึกษากันว่าอยากได้นี่ผมก็บอกว่าเอาเลยพูดไม่ทันจบผมก็ให้เลยเขาต้องการได้คอมเอามาใช้ทำงานตอนนั้นเข้าทางแม่ก่อนบอกว่าหนูต้องการคอมพิวเตอร์ทำงานเวิร์กไหมถ้าให้ป๋าช่วยหน่อยแม่ก็บอกให้ไปพูดกับป๋าหนูก็ต้องไปอ้อนนิดหนึ่งก็เยอะหัวเราะ
ตัวเลขไม่บอกดีกว่าเป็นแสนไหมโน้ตเกือบไปหัวเราะส่วนหลานสาวเวลาอ้อนก็ละลายมีอยู่คนเดียวเรื่องพินัยกรรมมันยังไงโน้ตผมว่าผมเซ็นให้เมียไปหมดแล้วอยู่ที่เขาจะเซ็นต่อหรือเปล่าชีวิตผมยังไม่รู้ว่ามีเงินหรือเปล่าเซฟผมยังไม่รู้รหัสเลยถ้าเมียตายสงสัยผมต้องระเบิดเซฟอันนี้หยอกหยอกพูดเล่นก็มีเตรียมได้คุยกับแม่เขากับหลานว่าสิ่งที่ปู่เหนื่อยสิ่งที่ป๋าทำทุกอย่างทำเพื่อหนูคุยกับลูกสะใภ้ก็บอกว่าต่อไปครอบครัวเราสบายแล้วนะรักกันนะเราก็รักกันเหมือนผมพูดกับลูกสะใภ้ก็บอกว่าไม่เคยคิดว่าเขาเป็นลูกสะใภ้นะเป็นลูกสาวคนหนึ่งจริงๆมันก็ไม่ไปไหนหรอกสมายรักนะคะคุณปู่สุดหล่อโน้ตที่ทำทั้งหมดก็เพื่อพวกเขาบางครั้งก็ยอมเจ็บปวดในบางอย่างที่เจอมาไม่เล่าให้เขาฟังบางครั้งก็คิดว่าเป็นคนเก็บกดเลยลูกเมียบางทีก็ไม่เข้าใจว่าเราเป็นอะไรเราก็สู้ไม่บอกดีกว่าหนักๆก็ค่อยๆเลือนหายไปในความรู้สึก